สงสารตายายผู้นี้มากเลยอ่ะไปติดในลิฟต์ตั้ง1ชั่วโมงนะคะเป็น BTS ตรงแถวสถานีสถานกีฬาแห่งชาติแห่งชาติตรงพระราม1ใช่ไหมใช่แล้วติดกว่า1ชั่วโมงไปดูการช่วยเหลือคุณตาคุณยายกันนะคะเนี่ยตอนไปถึงแกอ่อนแรงแล้วค่ะ1ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็สูงวัยแล้วด้วยเป็นภาพที่อาสาเข้าไปช่วยเหลือคุณตาคุณยายติดอยู่ในลิฟต์นะคะ BTS สนามกีฬาแห่งชาติตรงถนนพระราม1อาการอ่อนเพลียแล้วค่ะนี่ต้องประคองกันออกมานานกับ1ชั่วโมงอากาศมันก็ไม่ค่อยถ่ายเทด้วยเจ้าหน้าที่ต้องรีบให้ออกซิเจนคุณยายกับคุณตาเลยเนี่ยพัดกับพัดกันเข้าไปทั้งคู่ปลอดภัยแล้วนะคะไปถามคุณตาคุณยายจะไปไหนแกบอกว่าแกเดินทางมาจากแถวถนนจันทร์จะไปทำธุระแถวสนามหลวงนั่ง BTS มาลงที่สนามกีฬาแห่งชาติแล้วกะจะนั่งรถเมล์ไปต่อระหว่างกำลังลงลิฟต์เนี่ยจู่ๆไฟมันตกแล้วค้างแบบนั้นเกือบ1ชั่วโมงอะค่ะปฐมพยาบาลกันจนคุณตาคุณยายดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้กู้ภัยไปส่งสองตายายขึ้นรถเมล์ไปทำธุระต่อโถน่าจะไปส่งแกถึงที่หมายเนาะขณะที่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดนะคะหรือว่า BTS ออกมาขอโทษถึงกรณีที่เกิดขึ้นบอกว่าสาเหตุที่ลิฟต์ค้างเนี่ยเกิดจากไฟฟ้าขัดข้องค่ะหลังได้รับแจ้งก็เข้าซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วก็ลิฟต์ที่ขัดข้องทันทีประสานศูนย์เอราวัณเข้าช่วยเหลือคุณตาคุณยายส่วนระบบที่ขัดข้องตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะคะบริษัทก็จะปรับปรุงระบบบริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยกับผู้โดยสารค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูแลกันดีๆด้วยเพราะว่าเนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่ด้วยคือถ้าเป็นแบบเด็กๆหน่อยวัยรุ่นหน่อยก็อาจจะไม่ได้อ่อนเพลียขนาดนี้เราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไม่ไหวเหมือนกันเป็นชั่วโมงอากาศไม่มีถ่ายเทด้วยนะครับ